จากการศึกษาประชากรกว่า21,000คนในปี2021นักวิจัยพบว่าชายวัยทำงานที่งดอาหารเช้าเป็นประจำมีการเผาผลาญผิดปกติสูงกว่าโดยมีความดันโลหิต LDL หรือคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าดังนั้นการงดอาหารเช้าอาจมีข้อเสียหลายอย่างและการดื่มกาแฟอย่างเดียวก็ไม่ใช่อาหารเช้าการงดอาหารเช้าอาจทำให้น้ำตาลในเลือดผิดปกติ ซึ่งส่งผลต่อระดับพลังงานและการเผาผลาญงานวิจัยยังระบ,บุว่า74%ของผู้ที่งดอาหารเช้าจะได้รับวิตามินและเกลือแร่ไม่เพียงพอหรือได้รับเพียง2ใน3ของปริมาณที่แนะนำต่อวันซึ่งลดประสิทธิภาพการทำงานของร่างกายและจิตใจโดยเฉพาะในตอนเช้าและยังอาจทำให้รู้สึกล้าหงุดหงิดขาดพลังงานอีกด้วยการงดอาหารเช้ายังส่งผลต่อความอยากอาหารและการควบคุมน้ำหนัก อาจทำให้หิวเกินไปในตอนกลางวันทำให้รับประทานเกินขนาดและเลือกอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำความสัมพันธ์ของการงดอาหารเช้ากับการควบคุมน้ำหนักเป็นเรื่องซับซ้อนและอาจต่างกันไปในแต่ละคนงานวิจัยชี้ว่าการงดอาหารเช้าเป็นประจำเสี่ยงเป็นโรคอ้วนมากขึ้นดังนั้นอาหารเช้าที่สมดุลมีส่วนช่วยให้มีน้ำหนักที่เหมาะสมและไม่รับประทานมากเกินไป อาหารเช้าให้สารอาหารที่จำเป็นและเติมพลังให้ร่างกายดังนั้นจึงควรรับประทานอาหารเช้าให้เป็นกิจวัตรเพื่อการเริ่มต้นวันใหม่อย่างมีสุขภาพดีทุกวัน